เสียรเวียนมาชูค่าล้ำครูผู้นำสร้างสิทธิ์สำริดหมายครูผู้มีแต่ให้ทั้งใจกายครูผู้เปล่งแสงพรายให้วิชายังภูมิใจในเกียรติและหน้าที่บนวิถีราชการปรารถนาเกียรติยศล่วงผ่านเนิ่นนานมาจนถึงห้วงอำลาหน้าหวั่นใจแต่ครูยังเป็นครูไม่รู้สิ้นยังรักผืนแผ่นดินถิ่นสวัยแม้เกษียณเปลี่ยนการผ่านเลยไปแต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนความเป็นครูคุณครูทรงชัยสร้อยจักรเกิดวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2502ภูมิลำเนาตำบลแพทย์อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านตาดตำบลแพทย์อำเภอคำตะกล้าหลังจากนั้นได้บวชเรียนและศึกษาต่อการศึกษาผู้ใหญ่จนจบนักธรรมชั้นเอกจากโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครศึกษาต่อระดับปกศระดับพม.จากวิทยาลัยครูสกลนครครูทรงชัยสร้อยจักรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาการประถมศึกษาบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบางเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2522หลังจากนั้น1ปีได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงบังเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2523จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ40ปี6เดือนชีวิตครอบครัวครูทรงชัยสร้อยจักรสมรสกับนางวงเดือนสร้อยจักรมีบุตรธิดา3คนเป็นชาย1คนและหญิง2คนคติธรรมประจำใจทำให้ดีที่สุดเมื่อวาระเวียนครบบรรจบถึงหวนคำหนึ่งถึงน้ำคำที่พร่ำสอนเคยได้ยินเสียงอบรมร่ำคำวอนเคยอวยพรสอนใจให้สิทธิ์ดีระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาการเวลาบ่งค่าคนวิถีผ่านร้อนหนาวก้าวย่างสร้างคนดีสมศักดิ์ศรีอุดมการมิเสื่อมคลายนาฬิกาเตือนว่าเวลาผ่านการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาดงบังจิตอาลัยด้วยสายใยผูกพันที่มั่นคงฝากคุณงามความดีให้สืบสารตรากตรำงานด้วยซื่อสัตย์มิไหลหลงงานทะเบียนโรงเรียนเพียรมั่นคงความซื่อตรงคงอยู่คู่คันลองเอาใจใส่สร้างสิทธิ์ทุกสมัยด้วยหัวใจอุทิศราชการงานสนองแม้ลำบากไม่บ่นจนสมปองจิตผุดผ่องเพราะธรรมนำชีวีฤกษ์เกษียณเวียนมาถึงสมัยครูทรงชัยจะตรึงใจมิหน่ายหนีขออวยพรให้สุขเกษมเปรมปรีชั่วชีวีมีแต่สุขทุกคืนวันพวกเราร้อยบทกลอนสุนทรหวาน
ในงานการเกษียณตามสมัยมุทิตาจิตครูผ่านตามวัยครูจะได้พักผ่อนหย่อนกายาขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์เนรมิตพรชัยให้รักษาอัญเชิญองค์เผ่าพงวงเทวาน้อมพรมาแด่คุณครูหนูด้วยเทิญสวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่